สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์คณิ t h าดีสุบินนะคะจากาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบระบบการเรียนการสอนเราจะเห็นว่าการออกแบบระบบการเรียนการสอนนะคะเป็นกระบวนการและกลยุทธ์ในเรื่องของการจัดการแล้วก็นำเสนอองค์ความรู้นะคะให้กับผู้เรียนในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้วิธีการนะคะในเรื่องของระบบเพื่อนำพาผู้เรียนนะคะให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยยรูปแบบของในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเป็นแนวทางในการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนนะคะหมายถึงแนวทางหรือว่ากระบวนการนะคะหรือกลยุทธ์ในการนําเสนอเนื้อหานะคะตามวิธีการที่นักการศึกษาคิดค้นขึ้นซึ่งพัฒนามาจากหลักการศึกษาและเงื่อนไขในเรื่องของการเรียนรู้ นักการศึกษานะคะได้พัฒนารูปแบบในเรื่องของการเรียนการสอนไว้หลายรูปแบบซึ่งสามารถนำบาประยุกต์ใช้นะคะในเรื่องของการออกแบบบทเรียนนะคะที่เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้นะคะใน,ในที่นี้จะขอนำเสนอรูปแบบของการเรียนการสอนนะคะทั้งในและต่างประเทศจำนวน12รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนของโรเบิร์ตบานส์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นของดิกแอนแครเรนะคะ Uh, รูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ and a n a f i ฟ l ลนะคะ a n นแนะคะแล้วรูปแบบการเรียนการสอนในแบบที่4จะเป็นของ Nurse นะคะเนิร r s นะคะ a าฟัสกุานะคะ uh, ในแบบที่5เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนของ t i f ฟ์นะคะ a n e บิเชลเ e อนะคะอันที่6ก็จะเป็นของ Gerald Kemp นะคะ อันที่7เนี่ยก็จะเป็นของเจอร์าตนะคะแอนเอรี erie, นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่8เนี่ยก็จะเป็นของวอลเกอร์นะคะแอนไซมอนเซนส์ ands, นะคะอันที่9ก็จะเป็นในเรื่องของเอสซุสนะคะแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนของแอปเตอร์ After, นะคะ อันที่11เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนของทายสกิลนะคะที่เป็นเรื่องของ Development นะคะ p r ร j e ก t แล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนของ TCT นะคะ IDM เนะคะเรามาดูแบบแรกกันนะคะของโรเบิร์ตเราจะเห็นว่าอันนี้นะคะโรเบิร์ตได้แสดงความแสดงแนวคิดไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อใช้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนโดยทั่ว,วไปนะคะ โดยองค์ประกอบของรูปแบบนี้จะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันนะะขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทั่ว,วไปนะคะประกอบไปด้วยอันแรกนะคะก็คือการประเมินสถานการณ์ซึ่งจะหมายถึงการประเมินสถานการณ์ทั่วๆไปนะคะเกี่ยวกับผู้เรียนและบทเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในเรื่องของการพัฒนาบทเรียนอันที่2 กำหนดเป้าหมายในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงการกําหนดเป้าหมายนะคะของการเรียนการสอนในแนวกว้างๆเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาบทเรียนอันที่3เป็นเรื่องของการวิเคราะห์การเรียนรู้นะคะอันนี้จะหมายถึงการวิเคราะห์ผู้เรียนนะคะเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานนะคะที่จําเป็นแล้วก็ระดับความรู้นะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรแล้วก็วิเคราะห์ตัวเนื้อหาบทเรียน อันที่4นะคะก็มีการกําหนดจุดมุ่งหมายนะคะของการศึกษานะ,ะซึ่งการกําหนดนะคะวัตถุประสงค์ของบทเรียนนะคะเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาตัวบทเรียนนะคะการประเมินผลนะคะในเรื่องของการกระทําอันนี้ก็จะหมายถึงการทดสอบความรู้นะคะพื้นฐานของผู้เรียนก่อนที่จะเข้าสู่กระบ,บวนการเรียนรู้นะคะในบทเรียน ขั้นตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวบทเรียนโดยการวิเคราะห์การเรียนการสอนนะคะจากข้อมูลต่างๆนะคะที่ได้รับนะคะจากขั้นที่1โดยยึดเป้าหมายการเรียนการสอนเป็นหลักนะคะเป้าหมายที่ยึดนะคะก็อันแรกก็คือเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนะคะอันนี้จะหมายถึงการพิจารณาและเลือกใช้สื่อนะคะที่เหมาะสมกับเป้าหมายนะคะในเรื่องของการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของตัวบทเรียนนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงการกําหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียนนะคะซึ่งได้แก่วัตถุประสงค์ทั่วไปแล้วว่าแล้วก็วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอันที่3เรื่องของการกําหนดกลยุทธ์นะคะด้านการเรียนการสอน อันนี้จะหมายถึงการจัดการและการดําเนินในเรื่องของตัวบทเรียนนะคะให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์นะคะของการเรียนการสอนในขั้นนี้จะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะตั้งแต่การกล่าวนําขั้นเข้าสู่บทเรียนการนําเสนอเนื้อหาหรือว่าการตรวจปรับแล้วก็การเสริมแรงแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ อันที่4นะคะจะกล่าวถึงเรื่องของการประเมินผลระหว่างดําเนินการนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงการกําหนดวิธีการนะคะและรูปแบบนะคะการประเมินผลผู้เรียนและบทเรียนในระหว่างการดําเนินการนะคะที่มีการพัฒนาขั้นที่3เนี่ยก็คือจะเรื่องของการทดลองใช้บทเรียนนําล่องนะคะเป็นขั้นตอนการทดลองนะคะใช้บทเรียน กับกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัตินะคะตรงตามผลลัพธ์ที่ได้มีการวิเคราะห์สถานาการณ์ไว้นะคะในขั้นที่1ผลการทดลองที่ใช้เนี่ยจะเป็นข้อมูลในการตรวจปรับเป้าหมายนะคะการเรียนการสอนที่กําหนดไว้ในขั้นตอนแรกในขั้นที่4เนี่ยการประเมินผลนะคะสรุปอันนี้ก็จะหมายถึงการสรุปผลนะคะการประเมินคุณภาพของตัวบทเรียน ะะถ้าเป็นลักษณะรูปแบบการสอนของดิกนะคะแอนแคเรียนะคะเราก็จะเห็นว่า,าได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขึ้นนะคะในอีกลักษณะหนึ่งนะคะโดยใช้วิธีการในเรื่องของตัวระบบนะคะซึ่งประกอบไปด้วย10ขั้นตอนด้วยกันนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการแยกแยะเป้าหมายการเรียนการสอนนะคะแล้วก็สิ้นสุดนะคะที่ขั้นตอนของการพัฒนาแล้วก็สรุปนะคะการประเมินนะคะ ก็จะมีดังนี้นะคะอย่างแรกเนี่ยก็จะเริ่มเรวยการแยกแยะเป้าหมายก่อนนะคะเรื่องของการเรียนการสอนได้แก่การแยกแยะแล้วก็กําหนดเป้าหมายของตัวบทเรียนนะคะเพื่อการเรียนการสอนอันที่2ก็ทําการวิเคราะห์นะคะการเรียนการสอนได้แก่การวิเคราะห์ตัวเนื้อหาบทเรียนและการวิเคราะห์ตัวผู้เรียน อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการทบทวนนะคะกระบวนการเรียนการสอนได้แก่การทบทวนกระบวนการเรียนรู้การสื่อความหมายการจัดกิจกรรมนะคะของการเรียนการสอนอันที่4ี่ก็จะมองในเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์นะคะของการกระทําได้แก่การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะคะของตัวบทเรียนที่สามารถวัดได้หรือสังเกตได้ซึ่งผู้เรียนเนี่ยจะต้องแสดงออกนะคะในรูปของงานหรือภารกิจนะคะหลังจากสิ้นสุดตัวบทเรียนแล้ว อันที่5ก็จะแยกแยะในเรื่องของพฤติกรรมที่ใช้ได้แก่การแยกแยะพฤติกรรมของผู้เรียนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนอันที่6จะเป็นในเรื่องของการพัฒนานะคะเกณฑ์อ้างอิงเพื่อใช้ทดสอบอันนี้ก็ได้แก่การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของบทเรียนที่ผู้เรียนจะต้องทำนะคะได้หลังจากจบบทเรียนแล้วนะคะอันที่7ก็จะเป็นการพัฒนากลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน ได้แก่กระบวนการนะคะการออกแบบรายละเอียดต่างๆของตัวบทเรียนนะคะให้มันรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อันที่8นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาและเลือกวัสดุการเรียนการสอนอันนี้ได้แก่การออกแบบและเลือกใช้วัสดุการเรียนการสอนตามลักษณะเนื้อหานะคะของตัวบทเรียนอันที่9ก็จะเป็นการพัฒนานะคะแล้วก็ทําเรื่องของการประเมินผลระหว่างดําเนินการ ก็ได้แก่การประเมินผลการดําเนินการของกระบวนการนะคะออกแบบตัวบทเรียนทั้งหมดอันที่10นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาและก็การทําการประเมินผลสรุปอันนี้ได้แก่การประเมินผลสรุปนะคะผลสำลีทางการเรียนของผู้เรียนแล้ก็การประเมินผลในตัวบทเรียนนะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของแอนนาฟินนะคะเราจะเห็นว่าได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนะคะขึ้น โดยเรียกอ,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 อีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นลนักษณะของ h a n นิฟฟ n นแอนด์ a c คดีไซน์โมเดพวกนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการออกแบบบทเรียนทั่ว,วไปอันนี้จะจำแนกออกเป็นสีขั้นตอนใหญ่ๆนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีการประเมินความต้องการนะคะได้แก่การประเมินความต้องการใช้ตัวบทเรียนนะคะเพื่อการเรียนการสอนหรือเพื่อเพื่อใช้ในเรื่องของการฝึกอบรมนะคะ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อหาความจำเป็นของการใช้ตัวบทเรียนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะะในขั้นตอนนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นการทำงานด้านเอกสารนะคะซะเป็นส่วนใหญ่ผลที่ได้เนี่ยก็จะนำไปใช้ในเรื่องของการออกแบบตัวบทเรียนให้มันสอดคล้องนะคะกับความต้องการนะคะในขั้นต่อๆไปขั้นตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะคะ ก็ได้แก่การออกแบบตัวบทเรียนนะคะตามผลของการวิเคราะห์นะคะความจําเป็นที่ได้จากในขั้นตอนแรกโดยนําผลลัพธ์นะคะที่ได้มาออกแบบตัวบทเรียนนะคะตามกระบวนการเรียนรู้นะคะผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้จึงเเป็นตัวบทเรียนนะคะที่พร้อมจะนําไปพัฒนาในขั้นต่อๆไปอันที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การทดลองใช้ อันนี้ได้แก่การพัฒนาเป็นบทเรียนนะคะเช่นบทเรียนสําเร็จรูปหรือว่าเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะแบบฝึกอบรมหรือว่าตามแนวทางในเรื่องของการออกแบบที่ได้มีนะคะหรือได้ได้ทำไว้ในขั้นตอนที่2นะคะหลังจากนั้นก็นําบทเรียนนะคะไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายอันที่4ก็จะเป็นการประเมินและก็การสรุปผล อันนี้ได้แก่การประเมินผลบทเรียนนะคะแล้วก็สรุปผลเพื่อนําข้อมูลที่ได้เนี่ยไปแก้แกไขตัวบทเรียนนะคะในโอกาสต,ต่อๆไปนะคะอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะคะของนอร์สแอนด์กุสตาซันนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้เขาได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนะคะเพื่อนำไปใช้ในเรื่องของการออกแบบตัวบทเรียนอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนใหญ่ๆนะคะด้วยกัน3ขั้นตอน ขั้นที่1เนี่ยก็จะในเรื่องของการพิจารณาปัญหาซึ่งจะครอบคลุมปัจจัยต่างๆนะคะอย่างเช่นระดับทักษะก่อนการเรียนของผู้เรียนนะคะแล้วกอ็อันที่ระดับทักษะนะคะก่อนการเรียนของผู้เรียนนะคะอันนี้เป็นปัจจัยในเรื่องของการพิจารณานะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะคะอันที่3ก็คือเป้าหมายการเรียนการสอน แล้วการที่4ก็คือการแยกแยะปัญหานะคะอันนี้ถ้าในขั้นที่2เนี่ยก็จะเรื่องของการออกแบบนะคะการออกแบบนี่ก็จะประกอบไปด้วยด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็การกําหนดสื่อนะคะของการเรียนการสอนนะคะขั้นตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนา อันนี้ก็จะประกอบไปด้วยด้านต่างๆเหมือนกันนะคะอย่างเช่นด้านของการเลือกพัฒนาวัสดุในเรื่องของการเรียนการสอนอันที่2ก็คือการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้นะคะอันที่3ก็ในเรื่องของการทดลองใช้นะคะอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงวัสดุการเรียนการสอน นะถ้าเกิดว่าเป็นในรูปแบบของ t i f นะคะแอนบิเชเมเยรนะคะเราจะเห็นว่าเขาได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียน,นการสอนเนี่ยขึ้นนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับในเรื่องของการออกแบบตัวบทเรียนทั่วไปซึ่งอันนี้จะมีชื่อเสียงมากนะคะแล้วก็แพร่หลายนะเราอาจจะเคยได้ยินชื่อนะคะในชื่อเสียงที่ใช้อยู่นะคะก็คือเรื่องของออรับไปนะคะในเรื่องของ บทตัวทยต่างๆนะคะ p r o เ e s ซ i n g พวกนี้ดีไซน์โมเดลนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้จะแบ่งออกเป็น4ระดับนะคะแต่ละระดับเนี่ยก็จะต้องมีการปฏิบัติแล้วก็การวิเคราะห์โครงสร้างนะคะของการออกแบบตัวต้นแบบด้วยนะคะอันนี้เขาก็ได้ศึกษาวิจัยนะคะในรูปแบบของตัวต้นแบบแล้วก็การนำบรรจุนะคะในระบบระบบการเรียนการสอนเนี่ย ขั้นขั้นสูงนะคะสามารถที่จะใช้รูปแบบนี้ได้นะคะทำให้สามารถพัฒนาบทเรียนได้อย่างละเอียดนะคะแล้วก็ขั้นตอนทั้งหมดนียก็จะประกอบไปด้วย4ระดับด้วยกันในระดับที่1เนี่ยจะประกอบด้วย2ขั้นตอนก็คือการประเมินความต้องการนะคะแล้วก็การวิเคราะห์เนื้อหาแล้วก็ในเรื่องของการตั้งวัตถุป,ประสงค์ ในระดับแรกนี้นะคะจะเป็นการประเมินความต้องการใช้บทเรียนแล้วก็การวิเคราะห์เนื้อหาตัวบทเรียนนะคะที่จะใช้พัฒนานะคะในเรื่องของออบทเรียนเพื่อนํามากําหนดเป็นวัตถุประสงค์ของตัวบทเรียนในระดับที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสร้างบทเรียนต้นแบบนะคะก็เป็นในเรื่องของการสร้างบทเรียนต้นแบบขึ้นก่อนนะคะโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนแรก นะคะในระดับที่3เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการวิจัยนะคะประโยชน์ของตัวบทเรียนนะคะตัวต้นแบบเป็นการนําตัวบทเรียนต้นแบบเนี่ยที่ได้นะคะสร้างไว้เนี่ยไปทดลองใช้แล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะในรูปแบบของการวิจัยนะ,ะแล้วก็รายงานผลการค้นพบด้วยสถิตินะคะและข้อมูลสนับสนุนหลังจากนั้นก็จึงปรับปรุงแก้ไขให้บทเรียนต้นแบบเนี้ย มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระดับที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบอันนี้จะเป็นการนำบทเรียนเนี่ยไปใช้งานจริงแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในรูปแบบของ Zero c a m นะคะเราจะเห็นว่าได้พัฒนารูปแบบในเรื่องของการเรียนการสอน,นขึ้นนะคะซึ่งประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนนะคะ ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นองค์ประกอบต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะสามารถที่จะนําไปใช้เป็นในเรื่องของแนวทางในการพัฒนาตัวบทเรียนได้อย่างดีนะคะแม้ว่ารูปแบบของการเรียนการสอนของเจอรคแฮมเนี่ยจะดูเหมือนว่าออค่อนข้างยุ่งยากนะคะกว่ารูปแบบอื่นๆแต่ก็เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์นะคะอันนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบมากมายนะคะอย่างเช่น ในระดับสุดนะคะได้แก่องค์ประกอบด้านความต้องการนะคะของผู้เรียนเป้าหมายการเรียงลำดับแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการเป้าหมายนะคะแล้วก็ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่างๆของผู้เรียนแล้วก็การใช้ตัวบทเรียนอันที่สองเนี่ยระดับถัดออกมานะคะจะเป็นในเรื่องของการพิจารณาเกี่ยวกับเป้าหมายนะคะสิ่งสนับสนุน กลยุทธ์นะคะด้านการเรียนการสอนและก็อื่นๆนะคะซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆนะคะทั้งหมด9ด้านก็ได้แก่นะคะคุณสมบัติของผู้เรียนเป้าหมายของงานที่ได้รับนะคะแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์งานหรือภารกิจในรายวิชาวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะคะกิจกรรมการสอนหรือแม้กระทั่งแหล่งข้อมูลนะคะในเรื่องของการเรียนการสอน สิ่งที่สนับสนุนนะคะหรือให้บริการแล้วก็การประเมินผลการเรียนนะคะแล้วก็การทดสอบก่อนเรียนนะคะถ้าเราม,ามองในระดับที่3เราจะเห็นว่าในระดับนอกสุดเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ด้านนะคะได้แก่การปรับปรุงแก้ไขตัวบทเรียนการประเมินผลระหว่างดําเนินการแล้วก็ในเรื่องของการประเมินผลสรุปนะ,ะเราจะเห็นได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนเนี่ย นะคะของอเจอร์โรคเคมเนี่ยได้กำหนดในเรื่องขององค์ประกอบแต่ละด้านไว้นะคะอย่างละเอียดแล้วก็ครอบคลุมหลักการในเรื่องของการเรียนการสอนนะอันนี้จึงได้รับการอยอมรับมากนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ,ะถ้าเป็นของจอรานะคะของจอรานี่เขาก็ได้พูดไว้ว่ารูปแบบเนี้ยได้ถูกออกแบบขึ้นมานะคะเพื่อใช้สำหรับ บตัวบทเรียนนะคะตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงระดับ K-12 นะคะในสหรัฐอเมริกาแต่ก็ใช้ได้ผลดีนะคะสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงกว่าเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่ารูปแบบนี้นะคะได้พิจารณาทางด้านกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนด้วยซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็ความรู้นะคะความสามารถในการออกแบบตัวเนื้อหาตัวบทเรียนนะคะ ซึ่งอันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆนะคะอย่างแรกก็คือในเรื่องของรายละเอียดของเนื้อหานะคะอันนี้ก็จะหมายถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะคะของตัวเนื้อหา,อาของบทเรียนทั้งหมดที่จะนํามาออกแบบนะคะเป็นตัวบทเรียนอย่างที่2เนี่ยก็จะพูดถึงในรายละเอียดของตัววัตถุป,ประสงค์อันนี้ก็จะหมายถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของบทเรียน การประเมินนะคะในเรื่องของพฤติกรรมของผู้เข้าเรียนอันน so mm ี้ก็จะหมายถึงในเรื่องของกระบวนการทดสอบนะคะพฤติกรรมของผู้เข้าเรียนให้ตรงตามเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะที่จะยอมรับได้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้อันที่4ก็คือในเรื่องของกลยุทธ์นะคะด้านการเรียนการสอนอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยข้อกําหนดนะคะของกลยุทธ์เองนะคะได้แก่ข้อกําหนดกลยุทธ์ที่ต้อง มีการตั้งเป้าหมายไว้ล่วงหน้านะคะที่ต้องการนำเสนอตัวบทเรียนเช่นรูปแบบการนำเสนอนะคะแล้วก็วิธีการนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการจัดกลุ่มนะคะได้แก่การจัดแบ่งกลุ่มของเนื้อหาตัวบทเรียนนะคะออกเป็นกลุ่มกมให้สัมพันธ์แล้วก็ต่อเนื่องกันโดยสอดคล้องกับประสบการณ์นในเรื่องของการเรียนรู้นะคะอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งเวลานะคะได้แก่การจัดแบ่งเวลานำเสนอเนะะื้อหา นะคะให้เหมาะสมนะคะตามปริมาณของเนื้อหาอันที่4ก็คือในเรื่องของการแบ่งช่วงบทเรียนนะคะได้แก่การแบ่งช่วงตัวบทเรียนนะคะออกเป็นช่วงๆนะคะเพื่อแทรกกิจกรรมหรือว่าการประเมินผลการตรวจปรับการเสริมแรงแล้วก็อื่นๆนะคะเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้นี้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างมีประสิทธิภาพ อันที่4นะคะก็ในเรื่องของการเลือกแหล่งข้อมูลนะคะอันนี้ก็ได้แก่การเลือกแหล่งข้อมูลที่ใช้ในตัวบทเรียนทั้งที่เป็นวัสดุการเรียนแล้วก็สิ่งที่มาช่วยนะคะในเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมในเรื่องของการเรียนนะ,ะอันที่5นะคะจะเป็นในเรื่องของการประเมินผลนะคะการเรียนรู้อันนี้ก็จะหมายถึงกระบวนการทดสอบนะคะเพื่อวัดผลสำเร็จของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบนะคะเพื่อประเมินว่าผู้เรียนเนี่ยบรรลุตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่อันที่6นะคะก็จะกล่าวถึงในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะของผลข้อมูลย้อนกลับนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงในเรื่องของการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการใช้หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้นะคะย้อนกลับเนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขตัวบทเรียนตั้งแต่ตอนเลกตอนแรกๆนะคะ ถ้าเป็นในรูปแบบของการเรียนการสอนของวอลเกอร์นะคะเราจะเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนของวอลเกอร์เนี่ยได้มีการจัดรูปแบบโดยทั่วๆไปนะคะแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้หรือว่าพัฒนาตัวบทเรียนเพื่อการสอนได้ทุกประเภทนะคะอ,อันนี้เราจะเห็นว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยไม่ได้พิจารณาในเรื่องของรายละเอียดนะคะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบที่ครบสมบูรณ์นะคะนับตั้งแต่ขั้นตอนแรกซึ่งได้ได้แก่การเลือกวิชานะคะที่จะมานำมาพัฒนาเป็นตัวบทเรียนจนถึงขั้นตอนในเรื่องของการประเมินผลตัวบทเรียนนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะรูปแบบการเรียนการสอนนี้นะคะของวอลเกอร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น9ขั้นตอนด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือ การเลือกวิชานะคะได้แก่การเลือกวิชาที่จะนํามาพัฒนาเนี่ยเป็นตัวบทเรียนเพื่อใช้กับผู้เรียนนะคะตามความประสงค์นะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของการกําหนดเป้าหมายอันนี้ก็จะได้แก่การกําหนดกลุ่นเป้าหมายนะคะผู้ใช้บทเรียนแล้วก็กําหนดเกณฑ์ของตัวบทเรียนเองนะคะว่าจะให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไรอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ภารกิจนะคะหรือง,งาน อันนี้ก็ได้แก่การวิเคราะห์งานหรือว่าตัวภารกิจของผู้เรียนนะคะแต่ละส่วนเพื่อนำภารกิจเหล่านี้นะคะออไปเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอันที่4ี่ก็คือเขียนวัตถุประสงค์นะคะเชิงพฤติกรรมก็ได้แก่การเขียนวัตถุประสงค์นะคะเชิงพฤติกรรมตามงานหรือภารกิจนะคะของผู้เรียนที่ออจะสามารถทำได้นะคะเมื่อจบบทเรียนแล้วนะคะ อันนี้หจะเป็นเรื่องของการสร้างเครื่องมือนะคะสำหรับประเมินนะอันนี้ก็ได้แก่การออกแบบนะคะแล้วก็การสร้างเครื่องมือสำหรับประเมินผลเช่นแบบฝึกหัดใบงานหรือว่าเป็นแบบทดสอบนะคะแล้วก็ข้อสอบพวกนี้นะคะโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะในเรื่องของการดำเนินกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนนะคะอันนี้ก็ได้แก่เรื่องของการกำหนด นะคะการออกแบบนะคะแล้วก็แล้วก็มีการดําเนินการในเรื่องของกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนนะเพื่อจะให้ผู้เรียนเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายที่ที่กำหนดไว้นะคะเราจะเห็นว่าขั้นตอนนี้นะคะจะรวมถึงการพิจารณาสื่อนะคะการเรียนการสอนด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมการตรวจปรับการเสริมแรงแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีกนะคะอันที่7เนี่ย นะคะจะในเรื่องของการผลิตวัสดุการเรียนการสอนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างนะคะแล้วก็การพัฒนาตัวบทเรียนตามที่ได้มีการออกแบบไว้นะคะในขั้นตอนที่ผ่านมาอันที่8นี่เราจะเห็นว่าจะเป็นเรื่องของการสอนตัวบทเรียนแล้วนะคะอันนี้ก็จะได้แก่การนําตัวบทเรียนที่ผลิตขึ้นเนี่ยนะคะไปใช้สอนนะคะกับผู้เรียนถ้าเป็นบทเรียนสําเร็จรูปหรือเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ย ก็จะหมายถึงการใช้งานกับผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายอันที่9ก็เป็นเรื่องของการประเมินผลการเรียนนะคะได้แก่ในเรื่องของการประเมินผลประสิทธิภาพของตัวบทเรียนนะคะว่าได้ผลตามที่คาดหมายไว้หรือเปล่านะคะข้อบอกพร่องหรือปัญหาที่พบเนี่ยก็จะนําไปแก้ไขนะคะในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้แก่การดําเนินการในเรื่องของกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน หรือในเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะคะใหม่ถ้าเห็นว่ามีความจำเป็นนะคะ,อ,ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของแอสสุดนะคะเราจะเห็นว่าเป็นอักษรตัวหน้านะคะของขั้นตอนต่างๆค่ะจำนวน6ขั้นตอนที่ได้ใช้สำหรับการพัฒนารูปแบบกนนารเรียนการสอนนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายนะคะในเรื่องของการพัฒนาตัวบทเรียนประเภทต่างๆ ะะอย่างตัว A ตัวแรกนะคะอันนี้นะคะก็จะมาจากในเรื่องของ analyze ะะ learner ก็จะหมายถึงในเรื่องของอการวิเคราะห์ตัวผู้เรียนนะคะของกลุ่มเป้าหมายในองค์ประกอบต่างๆนะคะเช่นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้เรียนนะคะความรู้พื้นฐานทักษะเจนคติหรือว่ารูปแบบกนนารเรียนการสอนอที่ควรจะเป็นนะคะตัวที่2นะคะตัว state อ b j e c t เราเอ็ก o b j e c t จ v e นะคะก็จะหมายถึงในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะเชิงพฤติกรรมก็โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณาก็คือในเรื่องของงานหรือภารกิจนะคะที่จะต้องแสดงออกเงื่อนไขและเกณฑ์ความรู้นะคะที่ยอมรับได้อันที่3 s e นะคะ s e l e c t นะคะเ t h o d นะคะเอ่อ m e เ i a นะคะ m e t h o d o l ร g y นะคะเราก็จะเห็นว่าเอ่อ r i t l r i a l นะคะเราก็จะเห็นว่า ตัวนี้จะหมายถึงในเรื่องของการเลือกวิธีการเรียนรู้นะคะสื่อแล้วก็วัสดุการเรียนนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการพิจารณานะคะวิธีการนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนที่จะใช้ในตัวบทเรียนนะคะรวมถึงสื่อนะคะแล้วก็กิจกรรมแล้วก็วัสดุที่ใช้ในตัวบทเรียนด้วยนะคะอันที่4นะคะ ยูทู i ไรต์นะคะมีเดียนะคะแอนด์เมท i เรนะคะเราจะเห็นว่าอันเนี้ยจะใช้ประโยชน์จากสื่อนะคะแล้วก็วัสดุการเรียนโดยเริ่มตั้งแต่การ,การเตรียมนะคะแล้วก็การออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการชี้แจงกับผู้เรียนนะคะโดยใช้ประสบการณ์นะคะที่ผ่านมาอันที่5้นะคะรีควิ Re ick, นะคะเราจะเห็นว่าตัวเนี้นะคะ มันจะหมายถึงในเรื่องของกระบวนการใช้นะคะตัวบทเรียนกับผู้เรียนนะคะโดยเปิดโอกาสให้ตัวผู้เรียนเองเนี่ยนะคะมีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของกิจกรรมนะคะของตัวบทเรียนตลอดเวลานะคะอ,อีวารูนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวนี้จะหมายถึงในเรื่องของการประเมินผลนะคะตัวบทเรียนที่มีการพัฒน,นาขึ้นแล้วก็สรุปนะคะมีการสรุปผลรวมทั้งในเรื่องของการวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจากการใช้ตัวบทเรียนด้วยนะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นตัวอักษรตัวแรกนะคะ A D A P นีคะ T R เนี่ยนะคะ,ะ,คะจะเป็นอักษรตัวแรกเลยนะคะของขั้นตอนต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยกัน7ขั้นตอนนะคะที่ใช้สำหรับในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนะคะ อันนี้จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการพัฒนานะคะในบทเรียนสำหรับกลุ่มที่เป็นพยาบาลนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยสามารถใช้รูปแบบนี้นะคะเป็นโครงสร้างในเรื่องของการพัฒนาตัวบทเรียนทั่วๆไปได้ดีด้วยนะคะเราจะเห็นว่าตัวแรกนะคะตัว Assum นะคะ Assum Point เนี่ยเราจะเห็นนะคะเราจะเห็นว่าเป็นขั้นสมมติฐานนะคะหรือตัวคาดการณ์ล่วงหน้านะคะว่า ผู้เรียนเนี่ยควรจะมีความรู้ทักษะหรือว่าใจคติอย่างไรเลยนะคะก่อนที่จะมีการเข้าสู่บทเรียนนะคะเพื่อนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในเรื่องของการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปนะคะอันที่2นะคะก็เป็นในเรื่องของดีวลบนะคะอันนี้นะะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวกิจกรรมนะคะการเรียนการสอนในหลายรูปแบบนะคะเพื่อใช้ให้มันสอดคล้องนะคะกับความสนใจของตัวผู้เรียนแล้วก็ความหมายของขั้นตอนนี้นะคะ นะคะในรูปแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการพัฒนาในตัวบทเรียนนะคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ a t t i v a t e นะคะตัวนี้ก็จะหมายถึงในเรื่องของการดําเนินการนะคะกับกิจกรรมของตัวผู้เรียนเองนะคะอย่างใส่ใจโดยสนับสนุนให้ตัวผู้เรียนเนี่ยมีกิจกรรมร่วมนะคะในตัวบทเรียน อย่างต่อเนื่องนะคะภายใต้ขอบเขตของเนื้อหาบทเรียนนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของตัวพีวิวนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงการแสดงผลในเรื่องของการเรียนรู้ขั้นต้นนะคะซึ่งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะ,ะของตัวบทเรียนโดยให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมใดๆนะคะออกมาระหว่างการดําเนินการของตัวบทเรียนเช่นจากการตรวจปรับหรือว่าจากการมีปฏิสัมพันธ์นะคะเป็นต้น อันที่5้5ก็คือตัวเทสนะคะอันนี้ตัวเทสต์่ยเป็นขั้นตอนในเรื่องของการทดสอบพฤติกรรมของผู้เรียนนะคะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยใช้แบบฝึกหัดหรือว่าตัวใช้แบบทดสอบนะคะอีวารในอันนี้ก็จะหมายถึงในเรื่องของการประเมินผลนะคะในตัวบทเรียนว่ามีประสิทธิภาพถึงระดับที่ยอมรับได้หรือไม่นะคะข้อมูลที่ได้ก็จะนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไปนะคะ อันที่7นะคะรีวิวอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาแล้วก็มีการาแก้ไขปรับปรุงในตัวบทเรียนาตามผลของการประเมินนะคะที่ที่ได้จากในตัวบทเรียนนะคะที่เราได้ใช้อยู่อันนี้นะคะถ้าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนของไทยสกิลนะคะที่เป็น Development Project เนี่ยเราจะเห็นว่า,าโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเนี่ยนะคะ มันเป็นโครงการที่พัฒนาตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอช่วยในเรื่องของการฝึกอบรมนะคะหรือ CBT ที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยนะคะเพื่อใช้ฝึกอบรมให้กับช่างฝีมือในระดับต่างๆนะคะออของไทยนะคะในสังกัดของกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็สวัสดิการสังคมเนี่ยโดยความร่วมมือทางด้านวิชาการนะคะระหว่างกระทรวงกับมหลาลัยยูท่านะคะไปประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย อันนี้ก็เริ่มเริ่มมีโครงการนี้มาตั้งแต่ปีพศ2540นะคะโดยได้รับเงบประมาณสับสนุนนะคะจากธนาคารเงินกู้นะคะแห่งเอเชียนะคะหรือ ADB เนี่ยนะคะได้คิดค้นในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนขึ้นมานะคะเพื่อใช้พัฒนาตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยช่วยฝึกอบรมตัวนี้นะคะ อย่างแรกที่เราจะดูนะคะในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนนะของไทยสกิลเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าสิ่งแรกเนี่ยเขาจะดูในเรื่องของการระบุนะคะคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนอันนี้ก็ได้แก่ความรู้พื้นฐานนะคะระดับการศึกษาแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนนะ,ะที่ได้รับการฝึกอบรมอันที่2ก็ในเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์นะคะในรูปของการกระทำนะคะได้แก่วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วก็ระบุสิ่งที่บทเรียนคาดหวังนะคะจากผู้เรียนว่าหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้วนะอันที่3ก็คือเขียนความรู้แล้วก็แบบทดสอบนะคะวัฒศะเพื่อวัดผลที่ได้จากการฝึกอบรมนะคะอันนี้ก็จะมีการระบุเกณฑ์ขั้นต่ําที่เราต้องการไว้อันที่4นะคะก็คือเขียนแบบทดสอบก่อนบทเรียนนะคะ อันนี้ได้แก่การออกแบบนะคะทดสอบก่อนบทเรียนเพื่อใช้วัดความรู้พื้นฐานนะคะของตัวผู้เรียนก่อนเข้าสู่ระบบในเรื่องของการฝึกอบรมอันนี้5ก็คือรายงานนะคะการออกแบบขั้นสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอาการรายงานการออกแบบบทเรียนทั้งหมดนะคะเพื่อนําไปผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอันนี้6กก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาโมดูลนะคะตัวบทเรียนนะคะ อย่างสวยงามก็นะคะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบตัวบทเรียนนั่นแหละโดยสร้างความดึงดูดใจนะคะให้กับผู้เรียนสูงสุดเพื่อเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเนี่ยติดตามโดยไม่เบื่อหน่ายอันที่7ก็เป็นการล่างเทมเพลตนะคะสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าเป็นหน้าจอภาพบทเรียนอันนี้ก็ได้แก่การออกแบบเทมเพลตนะคะ,ะเพื่อใช้นําเสนอเนื้อหาบทเรียนรวมทั้งเฟรมในเรื่องของการนําเสนอแล้วก็เฟรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นะคะอันที่8ก็คือในเรื่องของการออกแบบการมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับตัวบทเรียนอันนี้ก็จะได้แก่การออกแบบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนเช่นการใช้แป้นพิมพ์การคลิกเมาส์นะคะเป็นต้นอันที่9นะคะเราจะเห็นว่ามีการเตรียมร่างขอบข่ายเนื้อหาเขียนสคริปต์แล้วก็มีการเขียนบทดําเนินเรื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมการนะคะร่างเนื้อหา เพื่อมันจุลงในบทดำเนินเรื่องของตัวบทเรียนนะคะก่อนที่จะนำไปตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอันที่10ก็จะส่งรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบนะคะให้พิจารณาอันนี้จะเป็นการส่งรายละเอียดของตัวบทเรียนทั้งหมดนะคะให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำไปสร้างเป็นตัวบทเรียนจริงนะคะในขั้นตอนต่อไปอันที่11นะคะก็คือในเรื่องของการผลิตตัวบทเรียน สำหรับฝึกอบรมฉบับล่างนะคะได้แก่การผลิตบทเรียนตามแนวทางนะคะการออกแบบฉบับล่างเพื่อนำไปทดสอบในขั้นต่อไปอันที่12ก็คือในเรื่องของการดำเนินการควบคุมคุณภาพนะของตัวบทเรียนก็ได้แก่การทดสอบการทำงานของบทเรียนนะคะด้วยตัวผู้สร้างเองแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจนะคะว่าได้บทเรียนที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้งานได้ตรงตามที่เรากำหนด ข้อหมายไว้นะคะอันที่13เนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้นะคะจากการาใช้บทเรียนฉบับร่างเนี่ยนะคะเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนสร้างบทเรียนจริงนะ,ะอันนี้ก็คือการทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนจริงนะคะเพื่อนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนนะคะในการในเรื่องของการสร้างตัวบทเรียนนะคะฉบับสุดท้ายนะ อันที่ส4ก็คือจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวบทเรียนฉบับสุดท้ายนะคะเพื่อส่งไปใช้งานจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการนําเสนอข,ข้อมูลจากการทดลองใช้นะคะมาสร้างเป็นบทเรียนจริงก่อนที่จะส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้งานนะคะ15ก็คือปรับปรุงบทเรียนเนี่ยให้มีความทันสมัยตลอดเวลาอันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะในเรื่องของการปรับปรุงบทเรียนให้ทันสมัยตลอดเวลานะคะแล้วก็สามารถใช้ฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตอนนี้รูปแบบที่เป็น TCT นะคะ IDM ของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้ยสำหรับภาควิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยาคณะครุศาสตร์อุตสาห,าราหากรรมมหาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะคะพระนครเหนือเนี่ยก็ได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขึ้นนะคะโดยเรียกอย่างหนึ่งว่า TCT นะคะเป็นลักษณะของ Instruction นะคะในเรื่องของการดีไซน์โมเดลนะคะ อันนี้เขาก็จะประยุกต์จากรูปแบบของการเรียนการสอนที่มันหลากหลายนะคะรูปแบบที่มีผู้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็นํามาประกอบกันเป็นขั้นตอนต่างๆนะคะอันนี้ก็จะสรุปได้ทั้งหมด9ขั้นตอนด้วยกันนะคะอันแรกก็คือกําหนดเป้าหมายของการเรียนการสอนนะคะแล้วก็มีการคา,าดหวังว่าหรือว่าเป้าหมายนะคะที่ต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยทำได้เมื่อมีการสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้กว้างๆนะะเช่นเรื่องของการใช้ตัวต้นทานให้เหมาะสมกับงานช่างอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้นะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์การเรียนการสอนอันนี้ก็จะหมายถึงการวิเคราะห์ความรู้นะคะแล้วก็ทักษะที่ผู้เรียนจะต้องมีการเรียนเพื่อใช้บรรลุนะคะโทษนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้นะคะโดยการวิเคาราะห์รายละเอียดของตัวเนื้อหา นะคะแล้วก็มีการจัดกลุ่มความสัมพันธ์แล้วก็เรียงลําดับนะคะตลอดจนส่วนอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของออการกําหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะว่าหมายถึงในเรื่องของการกําหนดกลุ่มผู้เรียนนะคะหรือผู้ใช้บทเรียนนั่นแหละนะคะโดยการกําหนดความรู้พื้นฐานที่จําเป็นแล้วก็คุณสมบัติโดยทั่วๆไปนะคะ ภาษาที่ใช้หรือแม้กระทั่งรูปแบบการเรียนรู้นะคะหรืออื่นๆอีกนะคะอันที่4ก็จะในเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอันนี้ก็จะหมายถึงในเรื่องของการเขียนนะคะวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยวิเคราะห์จากเป้าหมายการเรียนการสอนนะคะของกลุ่มผู้เรียนหรือเป้าหมายนะคะแล้วก็เนื้อหาของการสอนนะคะวัตถุประสงค์ที่เขียนขึ้นเนี่ย มีหลายระดับนะคะเพื่อให้สามารถแยกแยะความแตกต่างได้นะคะแล้วก็สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้พร้อมทั้งมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของผู้เรียนนะคะที่จะผ่านกระบวนการเรียนรู้นะะอันนี้5ก็จะเป็นในเรื่องของการออกแบบข้อสอบอันนี้ก็จะหมายถึงในเรื่องของการออกข้อสอบที่ใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะได้แก่แบบทดสอบก่อนเรียนนะคะคือก่อนก่อนที่จะมีการ ใช้บทเรียนแล้วก็มีมีเรื่องของแบบฝึกขัดนะคะแล้วก็แบบทดสอบหลังบทเรียนนะคะอาจจะเป็นใบงานใบประวัติงานใบที่ใช้ในเรื่องของการปฏิบัตินะคะแล้วก็ใบประลองอันนี้ก็จะยึดตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะคะที่ที่เขียนไว้อันที่6ก็จะไปนในเรื่องของการพรัฒนากลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนอันนี้ก็จะหมายถึงในเรื่องของ การออกแบบนะคะหรือการสร้างหรือว่าจะเป็นการนำไปใช้ให้ได้ผลนะคะในเรื่องของกระบวนการนะคะหรือว่าการเรียนรู้ทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียนนะคะแล้วก็มีการนำเสนอเนื้อหาใหม่ๆแล้วก็การนำไปใช้งานแล้วก็การประเมินตัวผู้เรียนด้วยนะคะอันนี้จะรวมถึงในเรื่องของการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนนะสื่อการเรียนการสอน หรือการปฏิสัมพันธ์การตรวจปรับการเสริมแรงแล้วก็การสรุปเนื้อหาถ้าเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขั้นนี้เนี่ยก็จะหมายถึงในเรื่องของการพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะรวมทั้งการจัดทําเอกสารคู่มือประกอบการใช้ตัวบทเรียนอันที่7นะคะก็จะกล่าวถึงในเรื่องของการประเมินผลระหว่างดําเนินการอันนี้ก็จะหมายถึงการประเมินผลขั้นต้นนะคะเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนนะคะ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อให้แน่ใจได้ว่าตัวบทเรียนที่มีคุณภาพเนี่ยนะคะพร้อมที่จะนำไปใช้ทดลองนะคะในขั้นต่อๆไปอันที่8นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทดลองใช้อันนี้จะหมายถึงการทดลองใช้ตัวบทเรียนนะคะกับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้นะคะตั้งแต่ต้นถ้าเป็นการวิจัยหรือว่าการทดลองใช้เนี่ยจะต้องทำซ้ำๆนะคะหลายๆครั้ง นะคะกับกลุ่มเป้าหมายแต่การทดลองใช้ในรายบุคคลเนี่ยนะคะกับการทดลองใช้ในเรื่องของกลุ่มย่อยนะคะอันที่9กก็จะเป็นเรื่องของการประเมินผลแล้วก็การปรับปรุงแก้ไขอันนี้ก็จะหมายถึงในเรื่องของการประเมินผลนะคะเพื่อหาคุณภาพหรือประสิทธิภาพของตัวบทเรียนนะคะหรือในเรื่องของระบบการเรียนการสอน ข้อมูลที่ได้เนี่ยก็จะนำไปใช้พิจารณาปรับปรุงนะคะในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อๆไปนะคะอันนี้จากรูปแบบการเรียนการสอนนะคะที่เป็น TCT นะคะที่เป็น Instruction เนี่ย Design Model นะคะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ออกแบบนะคะในตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบที่เป็นมัลติมีเดียได้ด้วยนะคะอันนี้เราก็โดยการเพิ่มรายละเอียดนะคะในขั้นตอนที่6 ในเรื่องของการพัฒนากลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนเข้าไปนะคะโดยเน้นให้มีการจัดกลุ่มเนื้อหาเพื่อสร้างโครงข่ายของตัวเนื้อหาบทเรียนทั้งหมดนะคะจากนั้นก็พยายามนำเสนอด้วยภาพนะคะแทนเนื้อหาเหล่านั้นนะคะโดยอาจจะเป็นการเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนนะคะกับผู้เรียนรวมทั้งการใช้ประโยชน์ของ h y p เป t e เทคหรือ Hy เปิดมีเดียนะคะเพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาแล้วก็ส่วนขยายที่เกี่ยวข้อง น,ะะนี้รูปแบบการเรียนการสอนอื่นๆนะคะที่ที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงก็อาจจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนของเดมอนนะคะโรมิโซโสกีนะคะหรืออาจจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนของเวนเออของแวน์นะคะแพทเทนหรือว่าจะเป็นของออกราเชอร์นะคะพวกนี้ หรือว่าจะเป็นของเบอร์แมนนะคะแอนมัวหรือว่าจะเป็นบิ๊กแอนเวกเนอร์อะไรพวกนี้นะคะหรือดิกแอนไรเซอร์นะคะซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนเหล่านี้นะคะที่ที่ได้กล่าวมาเนี่ยเป็นรูปแบบที่ในะการศึกษาเนี่ยได้พยายามาคิดค้นขึ้นนะคะมาตามวิธีของตนเองนะคะซึ่งมีจุดเด่นไปคนละด้านนะคะอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยรูปแบบทั้งหมดล้วนมาจากทฤษฎีการศึกษาแล้วก็ เงื่อนไขการเรียนรู้นะคะในแนวทางที่เป็นในทางเดียวกันนะจึงไม่มีความแตกต่างกันมากนะคะในในยะสำคัญสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ประยุกต์ใช้ในรูปแบบของการเรียนการสอนเราเหล่านี้นะคะกับการพัฒนาตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้นะคะซึ่งผู้พัฒนาตัวบทเรียนเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินนะคะว่าจะใช้ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของบทเรียนนะคะ ขั้นตอนการออกแบบในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างนะคะที่เราได้นําไปสู่การแก้ปัญหาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้นะคะซึ่งสามารถยึด,ยดรูปแบบนะคะของการเรียนการสอนแบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะคะในจํานวน12รูปแบบหรือที่ที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะเป็นแนวทางในการออกแบบได้นะคะนี่รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายเหล่านี้นะคะ มันก็มีเป้าหมายการใช้งานแล้วก็จุดเน้นที่ต่างกันนะคะจึงมีความแตกต่างกันบ้างนะคะในส่วนของรายละเอียดแต่โดยหลักการแล้วก็แนวความคิดแล้วในเรื่องของการออกแบบเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันนะคะซึ่งสามารถสรุปนะคะได้ออกเป็น5ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การออกแบบการพัฒนานะคะการทดลองใช้แล้วก็การประเมินผลนะคะ เราจะเห็นว่าการวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนแรกของการออกแบบระบบนะคะการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่งเนื่องจากว่าเป็นขั้นตอนที่ส่งผลไปยังขั้นตอนอื่นๆทั้งหมดนะคะของทั้งระบบเลยนะคะถ้าการวิเคราะห์ไม่ละเอียดเพียงพอเนี่ยก็จะทําให้ขั้นตอนต่อๆไปเนี่ยขาดความสมบูรณ์ในขั้นตอนที่จะใช้นะคะเวลาดําเนินการค่อนข้างมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนอื่นๆ โดยพิจารณาถึงรายละเอียดของภารกิจเป้าหมายที่ต้องดําเนินการภายใต้ขอบเขตของความต้องการนะคะนี่การวิเคราะห์เองเนี่ยก็ยังมีตัวดําเนินการต่างๆนะคะอย่างเช่นการประเมินความต้องการแยกแยะปัญหาวิเคราะห์งานหรือภารกิจศึกษาความรู้พื้นฐานของผู้เรียนนะคะผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของข้อมูลสําหรับการเรียนรู้นะคะรายละเอียดของข้อข้อจำกัดต่างๆ แล้วก็ข้อกําหนดที่เกี่ยวกับความต้องการและก็ปัญหานะคะเรื่องของการออกแบบเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่ดําเนินการต่างๆที่จะนําไปสู่เป้าหมายนะคะที่ตั้งไว้โดยออกแบบตัวบทเรียนตามกลยุทธ์นะคะที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์นั่นแหละนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการทํางานด้านของเอกสารนะคะอันนี้นะคะตัวดําเนินการของเรื่องการออกแบบก็คือเขียนวัตถุประสงค์ ะะเชิงพฤติกรรมการวางแผนนะะการเรียนการสอนแย,แยกแยะแหล่งข้อมูลแล้วก็ออกแบบเครื่องมือวัดผลนะะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนรายการข้อกําหนดนะะเกี่ยวกับบทเรียนด้านการพัฒน,นาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนําผลลัพธ์ที่ได้นะคะคจากขั้นตอนการออกแบบมาดําเนินการต่อนะคะเป็นการลงมือปฏิบัติจริงนะคะ เพื่อพัฒนาในเรื่องของตัวบทเรียนตามแผนที่ได้มีการวิเคราะห์ไว้ในขั้นตอนแรกๆนะคะอันนี้อาจจะใช้เครื่องมือหรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะมาช่วยประกอบในเรื่องของการดําเนินการต่างๆนะคะตัวดําเนินการของการพัฒนาก็จะประกอบไปด้วยาการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาตัวบทเรียนพัฒนาหนังสือนะคะงานหรือตัวโปรแกรมนะคะพัฒนาแบบฝึกหัด นะคะในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็พัฒนาตัวข้อสอบแล้วก็สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมนะคะทั้งเรื่องของการเรียนผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะได้บทดําเนินเรื่องแล้วก็สคริปต์นะคะในบทเรียนแล้วก็บทเรียนที่เป็น CBI นะคะแล้วก็ในเรื่องของเครื่องมือสําหรับตรวจปรับตัวบทเรียนนะคะแล้วก็เครื่องมือสําหรับในเรื่องของการวัดผลตัวบทเรียนแล้วก็บทเรียนที่เป็น CMI นะคะ แล้วก็การเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะแล้วก็ยังได้ตัวที่เป็นบทเรียนที่เป็น WBI ด้วยนะคะการทดลองใช้นะคะก็เป็นการนำตัวบทเรียนนะคะที่พัฒนาขึ้นเนี่ยเพื่อนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายนะคะตามวิธีการที่ได้มีการวางแผนไว้นะคะตั้งแต่ต้นนะ,ะตัวดำเนินการของการทดลองใช้นี่ก็จะประกอบไปด้วยออการทดลองใช้งานนะคะระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน นะคะตัวต่อตัวหรืออาจจะเป็นการทดลองใช้เป็นบทเรียนนำล่องนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เรื่องของคำแนะนำของผู้ใช้แล้วก็ข้อมูลในเรื่องของการประเมินผลนะคะการประเมินผลนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนะคะออกแบบในเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อประมวลผลตัวบทเรียนแล้วก็นาผลที่ได้เนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่างๆนะคะที่เราพบว่ามีข้อบกพร่องนะคะเพื่อใหอ้ตัวบทเรียนของเรามีคุณภาพ นี่ตัวดำเนินการของมันก็เลยเรื่องของการบันทึกข้อมูลด้านเวลาแปลผลสรุปของข้อคําถามในตัวบทเรียนสํารวจผู้ใช้นะคะในตัวบทเรียนแล้วก็ผู้ควบคุมแล้วก็สรุปผลนะคะกิจกรรมนะคะผลลัพธ์ที่ได้ในเรื่องของการประเมินผลก็คือคําแนะนําแล้วก็รายงานการประเมินผลวัสดุสําหรับฝึกอบรมที่แก้ไขปรับปรุงแล้วแล้วก็ตัวบทเรียนต้นแบบที่แก้ไขปรับปรุงแล้วนะคะ อันนี้เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่กล่าวมาในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนนะคะแล้วก็การออกแบบนะคะที่เป็นระบบนะคะของอการเรียนการสอนเนี่ยเราสามารถค้นคว้าได้จากเอกสารอ้างอิงนะคะที่แสดงให้นะคะที่แสดงให้เห็นนะคะหรือจากเว็บนะคะจากเว็บไซต์ต่างๆเพราะฉะนั้นการออกแบบนะคะในเรื่องของอก,าการเรียนการสอนนะคะ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับว่า ผู้พัฒนานะคะจะเลือกรูปแบบใดนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตัวบทเรียนเองนะคะเพราะนั้นต่อไปนี้ทุกคนก็คงจะาสามารถเลือกรูปแบบนะคะได้เหมาะสมกับการเรียนการสอนนะคะหรือเนื้อหานะคะตามที่ตัวเองถนัดนะคะงั้นคราวหน้าเราก็คงจะมาพูดถึงในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเนื้อหานะคะว่า ถ้าเราจะเอามาใช้ในเรื่องของตัวบทเรียนเนี่ยเราจะมีการวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเนื้อหากันยังไงนะคะงนั้นวันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะแล้วก็คราวหน้าเราค่อยมาดูกันใหม่นะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ส่วนที่เป็นตัวเนื้อหาสวัสดีคะ่ะ